สวัสดีค่ะนี่คือเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านดิฉันธนวรรณชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะพามาอยู่ที่สารกลางจังหวัดน่านนะคะตอนนี้เนี่ยทานน้ำใจก็หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกันมากมายไม่เว้นในส่วนของจังหวัดน่านเช่นกันนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะท่านคะค่ะก็ดิฉันนางสาวเชียร์นิสวังพิภพลงนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยวันนี้ได้เดินทางมาแทนนายกเพื่อมามอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะวันนี้ได้เดินทางมาพร้อมเจ้าหน้าที่คนตาบอดที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ทางสมาคมเล็งเห็นว่าเราจะช่วยได้เป็นขั้นแรกแล้วถ้าเป็นขั้นต่อๆไปถ้าเกิดว่าในพื้นที่มีเคสที่ประสบภัยหนักหรือมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็ทางจังหวัดก็สามารถแจ้งทางสมาคมมาจำนวน200ชุดค่ะ200ชุดนะคะก็คนตาบอดก็ไม่ทิ้งกันนะคะก็เป็นห่วงพี่น้องที่พิการทางสายตาเช่นกันนะคะก็ในจังหวัดน่านมีเยอะไหมคะท่านพมจในส่วนของผู้พิการจังหวัดน่านที่พิการทางสายตาผู้พิการจังหวัดน่านมีอยู่ 24,000 คนค่ะโอ้เยอะขนาดนั้น 4,000 กว่าคนค่ะแต่เป็นผู้พิการทางการเห็นนะคะ 5,000 กว่าคนค่ะ 5,000 กว่าคนนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือนะคะเป็นสัญลักษณ์แสดงน้ำใจนะคะว่าเรามีน้ำใจอันดีต่อกันนะคะในส่วนของสมาคมเขาเรียกว่าอะไรนะประชาคมคนตาบอดเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างคะก็เมื่อวานเราได้ลงสุโขทัยเพราะตอนนี้สุโขทัยมีแจ้งมาว่าหนักมากค่ะเราก็เลยต้องเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลยรีบให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเนาะเรื่องอุทกภัยเราห้ามไม่ได้ค่ะค่ะอยากจะใหพูดถึงให้กำลังใจคนตาบอดคนพิการก็อยากจะให้คนที่โดนน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้สู้ๆยังไงคนไทยน้ำใจของคนไทยเราไม่ทิ้งกันก็จะมีของหลั่งไหลมาช่วยเหลือพวกเราเยอะแยะค่ะให้สู้ๆสู้ๆนะคะโอ้โหหวัดให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะท่านพมจ.คะตอนนี้นี่ในส่วนของของท่านเนี่ยเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอะไรยังไงบ้างซึ่งเมื่อเช้านี่ท่านผู้ว่าก็มีดำริให้ทางสำนักงานพมจ.เนี่ยได้ขอสนับสนุนถุงยางชีพจากปกครองนะคะจำนวน650ชุดค่ะซึ่งจะได้ไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาอุทกภัยต่อไปค่ะค่ะค่ะในส่วนของพมจ.นะคะก็เข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางตรงนี้นะคะก็เยอะทีเดียวนะคะเห็นเปิดบัญชีสำหรับรับในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยค่ะในส่วนของจังหวัดน่านนะคะตอนนี้เราก็ได้เปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะปี2567นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็แสดงทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการของศูนย์บัญชาการนะคะก็แสดงความห่วงใยมายังพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะซึ่งตอนนี้เราได้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งประชาสัมพันธ์เป็นทางการนะคะของสำนักของในส่วนของจังหวัดน่านค่ะซึ่งบัญชีการบริจาคในครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญนะมันจะไม่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรนะคะการทำบุญในส่วนของจิตศรัทธาล้วนๆเลยนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะส่งกำลังใจนะคะผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารน้ำท่วมนะคะเข้าไปดูแต่ละที่เหมือนโดนสงครามเลยค่ะใช่ค่ะนะคะซึ่งบ้านพักของน้องๆก็ถูกท่วมเหมือนกันค่ะตรงนี้มีหัวหน้าส่วนมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราคุยกับหัวหน้าส่วนทีละคนเลยนะถึงงานที่เขาเกี่ยวข้องนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะตอนนี้ทำอะไรบ้างตอนนี้นะคะของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะสำรวจสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการละเว้นอย่างในช่วงที่ผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการลูกจ้างนะคะได้รับผลกระทบนะคะก็อยากจะให้ได้จ่ายค่าจ้างนะคะช่วยให้จ่ายค่าจ้างอะค่ะให้จ่ายค่ะให้สถานประกอบการได้จ่ายแต่ผู้ประกอบการสถานประกอบการบางแห่งเขาก็แย่อยู่ในตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือเป็นลักษณะคือเราจะไปเข้าคุยแบบทวิภาคีให้ลูกจ้างเห็นใจนายจ้างแล้วก็นายจ้างก็เห็นใจลูกจ้างด้วยให้อยู่ร่วมด้วยกันอย่างอาจจะไม่เต็มจำนวนแต่ว่าต้องช่วยกันในระดับหนึ่งนะคะ
มีส่วนของเป็นยังไงตรงนี้ของท่านโดนเยอะไหมค่ะในส่วนของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะในส่วนของพื้นที่การทำงานนี่ไม่โดนนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าประชาชนที่อยู่ในความดูแลของท่านก็เยอะนะคะมีผลกระทบทั้งของในส่วนของเชียงกลางท่าบางผานะคะตอนนี้ของเราในส่วนของเจ้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงและบ้านพักเด็กนะคะวันละ700กล่องแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ในส่วนของสนับสนุนในส่วนของการไปช่วยราษฎรในการล้างบ้านเรือนส่วนหนึ่งค่ะค่ะก็ช่วยกันนะคะในส่วนที่ไม่ได้ทำอะไรก็ไปช่วยกันล้างบ้านเรือนช่วยกันผัดข้าวช่วยอะไรก็ไปทำข้าวทำอาหารแจกชาวบ้านนะคะอ่ะคนที่จะต้องโดนผลกระทบแน่ๆแล้วต้องโดนแน่นะคะหายไปเยอะมากน้อยแค่ไหนมีการประเมินมีการสำรวจบ้างหรือยังคะท่านประมงสวัสดีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับผมคทาวุฒิปานบุญประมงจังหวัดน่านครับในส่วนของกรมประมงนะครับท่านทิพดีกรมประมงก็ได้ให้ความเป็นห่วงนะครับกับพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านนะครับโดยสั่งการนะครับให้เร่งนะครับสำรวจดำเนินการสรุปนะครับส่งให้กับทางกรมนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไปครับเบื้องต้นนี้15อำเภอของเมืองน่านกรมประมงได้รับผลกระทบ11อำเภอครับประชากรเกษตรกรมากกว่า 2,000 รายนะครับแล้วก็เป็นเงินชดเชยเนี่ยประมาณ5ล้านเศษครับผมครับก็นำเรียนท่านประธานพันจังหวัดแล้วก็กระทบครับสำหรับเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะไปแจ้งขอความช่วยเหลือยังไงคะครับท่านอยู่เฉยๆเลยครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปถึงที่บ้านเลยครับแล้วก็ด่วนที่สุดก็คือใกล้สุดก็คือทางผู้ใหญ่บ้านครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่จะให้ข้อมูลกับกรมประมงนะครับท่านอยู่เฉยๆฮะทางหน่วยงานราชการนะครับเข้าใจนะครับจะเข้าไปหาท่านเองครับขอบพระคุณครับค่ะถ้าในส่วนของถ้าท่านมีปัญหาอะไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรู้อยู่แล้วเนาะใช่ครับค่ะว่าเขาจะทำอะไรนะคะเบอร์ผมได้เลยนะครับ0614531717นะครับ0614531717ไม่มีวันหยุดราชการนะครับปฏิบัติงาน24ชั่วโมงครับค่ะค่ะพวกเราก็ทำงานกันทุกวันนะในส่วนของพาณิชย์เนี่ยทำอะไรบ้างค่ะก็ขอสวัสดีนะคะพี่น้องชาวน่านทุกคนนะคะในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านคุณธรรมนะคะแล้วท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ลงพื้นที่มาแล้วนะคะดูในเรื่องของความเดือดร้อน30ถุงยังชีพนะคะแล้วก็ยังข้อสั่งการต่อที่เราจะกำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้คือในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์เองเราจะประสานทางผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะคะสินค้าวัสดุก่อสร้างสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพนะคะรายใหญ่นะคะให้มาทำ CSR ในพื้นที่ค่ะสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะดำเนินการร่วมกับทางกลุ่มอาชีวะในพื้นที่ค่ะก็กลุ่มอาชีวะอะไรได้แก่วิทยาลัยเทคนิคน่านนะคะวิทยาลัยการอาชีพ2วิทยาลัยเทคนิคปัวแล้วก็วิทยาลัยสารพัดช่างค่ะตอนนี้มีความพร้อมมากนะคะในการที่จะเปิดเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะทุกสิ่งอย่างให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมืองน่านค่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้กำลังดำเนินที่จะดำเนินการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการซ่อมสร้างนะคะให้กับพี่น้องชาวน่านค่ะก็เบื้องต้นขอแยกแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณท่านพาณิชย์นะคะมาที่ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะคะตอนนี้เราเร่งสำรวจความเสียหายและอะไรหลายอย่างเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอยู่2ประเด็นหลักก็คือในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนแล้วก็เกษตรกรนะคะในส่วนนี้ก็ทางมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะได้กระทรวงเกษตรร่วมกับมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่านะคะได้จัดตั้งโรงครัวที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะได้มีการแจกจ่ายอาหารพร้อมทานค่ะเป็นอาหารกล่องนะคะแล้วก็น้ำก็จะดำเนินการถึงวันที่30สิงหาคมนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยังชีพนะคะจำนวน 1,000 ชุดนะคะซึ่งดำเนินการโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอรรถกรศิริรัฐยากรได้ดำเนินการมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านแล้วเมื่อวันที่23-24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะส่วนการบรรเทาในเบื้องต้นด้านปศุสัตว์นะคะก็จะมีทางทำ
ทำการปศุสัตว์แล้วก็มีในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ของสัตว์ที่นำไปบรรเทาให้พี่น้องในเบื้องต้นแล้วสำหรับในส่วนที่เสียหายโดยสิ้นเชิงนะคะตอนนี้ก็ทั้งหน่วยงานเกษตรจังหวัดปศุสัตว์แล้วก็ประมงจังหวัดเนี่ยได้เร่งสำรวจความเสียหายนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะที่มีหลักเกณฑ์กำหนดในการช่วยเหลือทั้ง3ชนิดนะคะเพื่อเรียนในส่วนของภาพรวมของกระทรวงเกษตรและก่อนให้ทุกท่านทราบนะคะก็สามารถที่จะแจ้งในเรื่องของจะมีทางเกษตรอำเภอนะคะประมงและปศุสัตว์อำเภอเข้าไปตรวจสอบความเสียหายให้พี่น้องอย่างเร่งด่วนนะคะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดท่านกนกอ่อนแสงอรุณนะคะเดี๋ยวเราตามไปวันนี้นอกจากทานน้ำใจของพี่น้อง400แพ็คค่ะมาเป็นคาราวานเลยนะคะตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายกิจเพชรเพชรบุรณินกำลังลงไปนะคะเมื่อเช้าพี่โอไปดูในเมืองเป็นยังไงบ้างผมดูแถวๆรอบชุมชนบ้านดอนนะฮะเป็นยังไงก็จะมีแถวทางด้านหน้าโรงแรมสตรีนวลหลอดนะครับที่ตรงจุดรุ่มต่ำตรงนั้นใกล้ๆสวทเลยใช่ป่ะใกล้ๆสวทครับแล้วก็อีกจุดก็คือส่วนด้านล่างครับก็ฝนตกใช่ไหมคะแล้วมันไม่สามารถระบายได้เนาะมันอยู่ในแบบท่อมันอุดตันอยู่อะค่ะอันนี้คือคาราวานน้ำของบริษัทเนสเล่ค่ะขนมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านกิจเพชรเพชรบุรณินทร์จะลงไปเป็นผู้แทนรับมอบนะคะมีท่านหัวหน้าพาณิชย์จังหวัดนะคะท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดค่ะท่านคลังจังหวัดอีกหลายท่านเลยค่ะที่จะลงไปนะคะได้รับมอบตรงนี้จะเป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหลไปยังพี่น้องประชาชนผู้โฆษณาเข้ามาขั้นตลอดดูอะไรเราต้องเปิดต้องปิดอะไรเหมือนเมื่อกี้ตลอดเราถือหัวหน้าไม่ถึงพี่อันนี้ให้เสร็จก่อนของพี่ถ้าจะมีท่านผู้ชมมาที่3บรรยากาศในการมอบขวดน้ำดื่มครับเนสเล่เป็นไทยจำกัดค่ะเป็นของเนสเล่นะคะที่เอามา 5,400 โหลค่ะ 5,400 แพ็คค่ะครับใหญ่ขนาดที่แบบขึ้นไปมอบตรงหน้ามุกไม่ได้พูดถึงก็เราก็ขอบคุณด้วยหัวใจนะคะว่าเรารับทราบถึงความตั้งใจดีของท่านที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะตอนนี้เรามีเบอร์บัญชีที่รับบริจาคสิ่งของรับบริจาคเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องตามไปหลายที่ค่ะใช่ค่ะไลฟ์สดอยู่ไลฟ์ไลฟ์สดอยู่จะตามมาเป็นบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดค่ะสนับสนุนน้ำดื่มผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมรถเทเลอร์มา2,000เลยนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านกิจเพชรเพชรบุรณินทร์ก็มารับมอบตรงนี้ด้วยค่ะต้องอาจจะเก่ารายงานบุรณินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการประสานจากบริษัทเนสเล่ประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือเนสเล่แจ้งความประสงค์บริจาคน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลท์นะคะขนาด600 ml จำนวน 5,400 โหลค่ะผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมสามในหน่วยงานมารับน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จำนวน7แห่งดังนี้ค่ะ1ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน500โหล2ที่ว่าการอำเภอเวียงสา500โหล3ที่ว่าการอำเภอภูเพียง500โหล4ที่ว่าการโหล7ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ500โหล300โหลค่ะ8สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในการที่จะลงไปเยียวยานะคะต่อไปเนี่ย500โหลค่ะ9ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง300โหล10ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ท่านกิตเพชรเพชรบุรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับมอบน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลท์ขนาด600 ml จำนวน 5,400 โหลจากบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัดค่ะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือเนสเล่และมอบให้กับหน่วยงานที่แจ้งข้างต้นนะคะเพื่อ นำไปแจกจ่ายผู้ประสานและก็นำน้ำดื่มจำนวนมากมายเนี่ยมาให้กับจังหวัดน่านซึ่งกำลังประสบในเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดเองก็จะได้ส่งต่อให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยของแต่ละอำเภอที่ประสบภัยในการนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต่างๆที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็กราบเรียนว่าถึงแม้น้ำน่านจะลดแต่น้ำใจของคนไทยไม่เคยลดนะครับทุกวันนี้ก็หลั่งไหลมาที่จังหวัดน่านอย่างยิ่งผมเองในนามของพี่น้องประชาชนชาวน่านเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกรับถือก็ดลบันดาลให้ท่านธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรืองประสบความก้าวหน้าแล้วก็ที่สำคัญให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญมีจิตให้ครบถ้วนมากที่สุดครับขอบคุณมากครับเขาเรียกว่าทำบุญไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะเจ้าของเนสเล่หรือผู้บริหารไม่ได้มาด้วยนะครับให้รถขนมานะคะครับแจ้งยืนยันไปว่าน้ำถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะแจกจ่ายไปยังประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนะคะครับผมค่ะเขาบอกว่าครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อเดี๋ยวเชิญท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอผู้แทนท่านนายอำเภอมาถ่ายรูปกับป้ายเป็นผู้รับมอบก็มีในอำเภอเวียงสาอันนี้อำเภออะไรอำเภอเมืองนะคะอำเภออะไรคะประหลัดอำเภอครับประหลัดอำเภออะไรคะอำเภอเมืองค่ะก็มีหลายอำเภอนะคะที่เดินทางมานะคะเพื่อรับมอบไงพี่โอเมื่อเช้าลองไปดูน้ำน่านก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ล้นตลิ่งเนาะยังไม่ล้นตลิ่งแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ตอนเช้าตอนค่อนแจ้งเนี่ยฝนตกก็ตามพยากรณ์อากาศของท่านผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านให้เฝ้าระวังช่วงนี้นะฮะให้ทุกท่านเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทางเพจเราก็จะพยายามรายงานให้กับทุกท่านได้ติดตามหรือใครที่สนใจครับเข้าไปดูในเว็บของศูนย์อุทกภาคเหนือตอนบนได้นะครับก็จะมีแจ้งเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ตอนช่วงสายๆค่ะท่านองคมนตรีนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาเลยนะคะค่ะท่าวังผาขอโทษค่ะที่ท่าวังผาที่บ่ายช่วงบ่ายจะท่าวังผาช่วงเช้าไปพะเยาค่ะช่วงเช้าไปพะเยาค่ะขอเวียงสาก่อนเลยค่ะ500มีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีนะคะวันอาทิตย์รู้สึกจะเป็นของกระทรวงไทยด้วยนะคะก็นำสิ่งของยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะค่ะอาจจะใช้กำลังคนไม่ไหวนะต้องใช้รถยกเลยนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะคะจะบอกว่าดำรงวิทย์ค่ะพี่แม่สิงห์ก็มาช่วยใช่ค่ะน้ำสิงห์ก็มาช่วยมีหลายท่านนะคะอาจจะแบบมันไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่ว่าหรือว่าไม่ได้ลงหน้าเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รับรู้ถึงความช่วยเหลือจากท่านนะคะเอกชนเนี่ยมาตั้งเอกชนจากจังหวัดลืมพูดถึงผ้าน่านบุรีผ้าน่านบุรีนี่เขาก็ทำลงทานหลายวันมากเลยนะคะไม่รู้วันนี้หยุดหรือยังนะคะพี่อเคยไปเยี่ยมวันนั้นเดินไม่ไหวเลยครับเหนื่อยมากแล้วถ้าเกิดว่ามาจากผ้าน่านบุรีนี่อร่อยมากเพราะว่าเชฟทวนแห่งบ่อเกลือวิวมาปรุงให้นะคะส่วนอร่อยนะมาทำแจกดังนั้นอาหารไม่ต้องกลัวนะโหแบบคนมีฝีมือดีทั้งนั้นที่ทำเนี่ยนะคะต้นทางดีนะคะเขามาทำอย่างของอบจเนี่ยของคุณชัดชาญเนี่ยที่เป็นเจ้าของวรรณสนันน่ะเป็นเจ้าของวรรณสนันเป็นคุณพ่อของเจ้าของโอกระจูอ่ะก็มาทำนะคะค่ะขายเพราะว่าต่อให้ตอนนี้น้ำไม่ท่วมแล้วแต่ว่าโอ้โหเท่าที่ไปดูอย่างกับสงครามน้องโอเศษขยะต่างๆใช่แล้วคือเขาไม่มีแรงจะทำกินน่ะแบบเขาต้องไปเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านล้างบ้านคือบางหลังเนี่ยคือบ้านโล่งเลยนะเพราะว่าของที่มันโดนน้ำใช้ไม่ได้ทั้งหมดที่นอนหมอนครับค่ะ
ช่วงนี้ก็จังหวัดเราก็หลายจุดก็เร่งฟื้นฟูนะฮะแต่เราก็จะเร่งฟื้นฟูในสถานที่สำคัญต่างๆก่อนอย่างเช่นตลาดสดอย่างเช่นสถานที่ราชการหรือว่าโรงเรียนเพื่อจะได้เปิดให้น้องๆได้ใช้โอ้บ้านดอนนี่เปิดเมื่อไหร่เนี่ยคือกำหนดการเดิมบ้านดอนกับโรงเรียนสตรีศรีหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับแต่บ้านดอนนี่ดูแล้วยังหนักอยู่เลยแต่พยายามที่จะเล่นเขายงขยะอะไรก็มีอยู่จำนวนนึงแต่ว่าเหมือนมันเป็นพื้นสูงกว่าใช่ไหมแต่ว่าบ้านดอนนี่จะอยู่เป็นเหมือนเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มกว่าเนาะในขณะที่บ้านดอนอยู่ไกลจากน้ำไกลจากแม่น้ำแต่ต่ำกว่าแต่ว่าสตรีศรีหน้านี่ริมตลิ่งเลยนะครับค่ะแต่ว่าเสียหายน่าจะน้อยกว่าขอให้ท่านผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนก็ติดโรงเรียนนะครับก็ทางโรงเรียนสตรีศรีหน้าแล้วก็โรงเรียนบ้านดอนเขาจะมีแจ้งเรื่องของเวลาเรียนเปิดเรียนให้กับท่านได้ติดตามอีกทีหนึ่งนะครับพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่ดูอยู่นะคะพื้นที่ไหนบ้างที่ตอนนี้มีฝนตกเห็นได้ยินว่าฝนตกหลายที่อยู่เหมือนกันแล้วมันมีน้ำท่วมไหมมีน้ำนองไหมนะคะลองแจ้งปิดไลฟ์แค่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายนะคะไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์ได้หรือเปล่าตรงนั้นนะคะที่ท่าวังผานะคะที่ว่าการอำเภอท่าวังผาถ้าไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์นะคะแต่ว่าถ้า